สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระดีๆมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะแค่นวดจุดบนฝ่าเท้าแบบนี้วันละ5นาทีสุขภาพของคุณก็จะยิ่งแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดค่ะเราล้วนรู้ว่าอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายมีเส้นประสาทเชื่อมไปที่เท้าถ้านวดอย่างเหมาะสมจะส่งผลให้สุขภาพแข็งแรงเรียกได้ว่าการนวดฝ่าเท้าจริงๆแล้วมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะวิธีการนวดที่ถูกต้องคือการนวดทั้งฝ่าเท้าไม่ใช่การนวดในจุดใดจุดหนึ่งเริ่มจากการเดินเท้าเปล่า2รอบเกร็งนิ้วเท้าขึ้นแช่น้ำอุ่นเพื่อให้เลือดหมุนเวียนจากนั้นก็นวดเบาๆทั้งฝ่าเท้าแล้วเริ่มนวดตามจุดต่างๆจุดละ 3-7 วินาทีเริ่มจากนิ้วเท้าไปจนถึงส้นเท้าตอนนวดนิ้วเท้าอย่าลืมดึงนิ้วด้วยนะคะแล้วใช้สั่นมือตีเบาๆเวลานวดแต่ละจุดจะเกิดความรู้สึกแตกต่างกันถ้าเจ็บมากก็นวดหลายๆครั้งหน่อยค่ะเพราะมันเป็นสัญญาณบอกว่าอวัยวะส่วนนั้นของคุณไม่ค่อยแข็งแรงการนวดแต่ละจุดไม่ควรเกิน1นาทีถ้าคุณรู้สึกเจ็บปวดมากก็ปล่อยก่อนถ้าทำถูกวิธีพอปล่อยก็หายเจ็บเองอย่างรวดเร็วหากคุณมีอาการเหล่านี้ก็ไม่ควรนวดฝ่าเท้าค่ะเช่นเป็นไข้การแข็งตัวของเลือดผิดปกติโรคเรื้อรังและการบาดเจ็บที่บริเวณเท้าบริเวณต่างๆของเท้าร่างกายและฝ่าเท้าแบ่งได้เป็น5ส่วนใช้สีเป็นตัวแบ่งค่ะส่วนที่1จุดบนเท้าสลับด้านกันอวัยวะบริเวณศีรษะด้านซ้ายจะมีจุดกดอยู่ที่เท้าขวาส่วนอวัยวะบริเวณที่ศีรษะด้านขวาจะมีจุดกดที่เท้าซ้ายส่วนที่2ถ้ามีอาการที่หัวใจสามารถนวดตรงจุดบริเวณกลางฝ่าเท้าซ้ายได้ค่ะส่วนที่3บางครั้งบริเวณเดียวกันของเท้าทั้งสองข้างก็เป็นจุดเชื่อมต่อของอวัยวะคนละส่วนส่วนที่4จุดสำหรับลำไส้ใหญ่และเล็กอยู่ที่บริเวณเดียวกันของเท้าทั้งสองข้างส่วนที่5เวลานอนไม่หลับสามารถนวดบริเวณส้นเท้าซ้ายได้ค่ะการนวดเท้าดีต่อสุขภาพหลังจากทำงานเหนื่อยมาแล้วทั้งวันลองเอาเท้าแช่น้ำร้อนแล้วก็นวดสักหน่อยวันต่อมาคุณจะรู้สึกสบายและมีพลังงานเต็มร้อยไปสู้กับทุกสิ่งรอบตัวรีบลองทำดูเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ